เรื่องพระสุภากรรมมารถีตาเถรีผู้เห็นโทษในคารวาสวิสัยและกามทั้งหลายพระสุภากรรมมารถีตาเถรีแม้รูปนี้ก็ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสร้างสงกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆ อบรมกุศลละมูลสั่งสมสัมภารธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลำดับท่องเที่ยวอยู่ในฝ่ายสุขติเท่านั้นเมื season, ่อยานแก่กล้ามาในพุทธุป,ปบาทการนี้ก็บังเกิดเป็นทิดาของช่างทองคนหนึ่งในกรุงราชครืเพราะความสวยงามแห่งรูปสมบัติจึงได้ชื่อว่า สุภานางรู้เดียงสามาโดยลำดับเกิดความเลื่อมใสในพระศาสดาเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปกรุ่มราชครึวันหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นนางมีอินทรีย์แก่กล้าจึงทรงแสดงธรรมคือ อริยสัจสี่ที่พอเหมาะแก่อัธยาศัยท่านใดนั้นเองนางก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลประดับด้วยในพันในต่อมานางเห็นโทษในคารวาสวิสัยก็บวชในสำนักพระนางประชาบดีโคตมีตั้งอยู่ในศีลภิกษุณี ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งภาวนาเพื่อมักชั้นสูงสูงพวกญาติพากันเข้าไปหานางทุกเวลาเชื้อเชิญแสดงทรัพย์จำนวนมากและกองสมบัติประเลาประโลมด้วยกามทั้งหลายวันหนึ่งเมื่อพวกญาติเข้ามาหานางเมื่อจะประกาศโทษในคารวาสวิสัยและกามทั้งหลาย จึงกล่าวรำรแล้วเสียสละทำให้ญาติเหล่านั้นหมดหวังเจริญวิปัสสนาประกอบอินทรีย์ทั้งหลายขมักขเม้นภาวนายิ่งขึ้นไม่ช้านักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ก็แลครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า สุภากรรมารธีตาเถรีคาถาสุภาสิทธิ์ของพระสุภากรรมารธีตาเถรีเพราะเหตุที่แต่ก่อนข้าพเจ้ายัางสาวนุ่งห่มผ้าอันสะอาดได้ฟังธรรมข้าพเจ้านั้นไม่ประมาทก็ได้ตรัสรู้สัจธรรมฉะนั้นข้าพเจ้า จึงไม่ยินดีอย่างยิ่งในกามทั้งปวงเห็นภายในสกายะกระยิ่มเฉพาะเนคขมมะเท่านั้นข้าพเจ้าละหมู่ญาติาธาตและกรรมกรบ้านและไรนาความมั่งคั่งและสิ่งที่น่ารื่นรมที่เขาบันเทิงกันนักข้าพเจ้า ละสมบัติมิใช่น้อยออกบวชด,ด้วยศรัทธ,ธาอย่างนี้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศดีแล้วข้อที่ละทิ้งเงินทองเสียแล้วกลับมายึดเงินทองนั้นไว้อีกไม่สมควรแก่ข้าพาเจ้าเพราะข้าพาเจ้าปรารถนาแต่ความไม่กังวลห่วงใหญ่ ผู้ใดละทิ้งเงินทองแล้วกลับมายึดเงินทองนั้นไว้อีกผู้นั้นจะโง่หัวขึ้นได้อย่างไรในร่วงบัณฑิตทั้งหลายเงินและทองไม่มีเพื่อสันติเงินทองนั้นก็ไม่สมควรแก่สมณะเงินทองนั้นก็มีใช่อริยทรัพย์อันหนึ่งเงินทองนี้ ทำให้เกิดความโลภความมัวเมาความลุ่มหลงความติดดังเครื่องผูกมีภยัยมีความคับแค้นมากเงินทองนั้นไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเลยนรชนเป็นอันมากประมาทมีใจเศร้าหมองแล้วเพราะเงินทองเท่านี้ จึงต้องเป็นศัตรูต้องวิวาทบาดหมางกันและกันการถูกฆ่าการถูกจองจำการต้องโทษมีตัดมือเป็นต้นความเสื่อมเสียความเศร้าโศกพี่ไรรำพันความพินาศเป็นอันมากของนอรชนที่ตกอยู่ในกามทั้งหลายก็มองเห็นกันอยู่ ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนศัตรูเพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงชักจูงประกอบเรานั้นไว้ในกามทั้งหลายจงรู้กันเถิดว่าเราเห็นภัยในกามทั้งหลายจึงบวชอาสวะทั้งหลายไม่ใช่หมดสิ้นไปเพราะเงินทองดอกกามทั้งหลายเป็นอมิตรผู้ฆ่า เป็นศัตรูเป็นดังลูกศรเสียบไว้ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนศัตรูเพราะเหตุไรจึงชักจุงประกอบเรานั้นไว้ในกามทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราบวชศีษะโลน้นครองผ้าสังคติแล้วก้อนข้าวที่ต้องไปยืนที่เรือนทุกๆหลังได้มา การเที่ยวขอเขาผ้าบางสุกุลจีวรและบริขารที่อาศัยของนักบวช <c oughs> การอยู่ไม่มีเรือนนี่แลเป็นของเหมาะสำหรับเราการทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เหล่าท่านผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่คายเสียแล้วท่านน้อมไปในสถานที่อันกเกษม บรรลุสุขอันไม่หวันไหวแล้วข้าพเจ้าไม่ร่วมด้วยกามทั้งหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้กามทั้งหลายเป็นอมิตรผู้ฆ่านำทุกมาเสมอด้วยกองไฟสภาวะนั้นไม่บริสุทธิ์มีภัยมีความคับแค้นเป็นเสี้ยนหนาม และสภาวะนั้นเป็นความหมกมุ่นเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุลุ่มหลงเป็นอุปสรรคที่น่าสะพรึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบด้วยหัวงูพิษที่เหล่าปุถุชนคนบอดทั้งเขาเพลิดเพลินกันนักความจริงชนเป็นอันมากในโลก ติดอยู่ในเครื่องข้องคือกามไม่รู้ความจริงกันเลยไม่รู้จักที่สิ้นสุดแห่งชาติและชารามนุษย์เป็นอันมากเดินทางที่ไปทุกขติมีกามเป็นเหตุนำมาแต่โรคสำหรับตนกามทั้งหลายทำให้เกิดอมิตรอย่างนี้เป็นเครื่องแผดเผา เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหยื่อของโลกผูกสัตว์ไว้มีมรณะเป็นเครื่องพันธนาการกามทั้งหลายทำให้คนบ้าทำให้เพอ้อทำให้จิตประมาทพรั้งเผลอเพราะทำสัตว์ให้เศร้าหมองพึงเห็นเหมือนลอบที่มานรีบดักไว้ การทั้งหลายมีโทษไม่สิ้นสุดมีทุกมากมีพิษมากอร่อยน้อยทำเป็นสนามรบมีแต่ทำกุศลและรมให้เหือดแห้งลงข้าพเจ้านั้นละความย่อยยับซึ่งมีการเป็นเหตุเช่นนั้นแล้วยินดียิ่งนักในพระนิพพานทุกเมื่อ จึงจักไม่กลับมาหาความย่อยยับนั้นอีกข้าพเจ้าละสนามรบของกามทั้งหลายแล้วจํานงหวังแต่ความเยือกเย็นยินดีในธรรมอันเป็นที่สิ้นสังโยชน์ไม่ปรารถนาอยู่ข้าพเจ้าเดินตามทางอริยมรคมีองคแปดซึ่งเป็นทางตรงไม่เศร้าโศก ไม่มีกิเลสดุดทุลีเป็นทางเกษมซึ่งเหล่าท่านผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่พากันข้ามมาแล้วจบสุภากรรมมารตีตาเถรีคาถาพระเถรีบวชแล้วในวันที่แปดก็บรลุพระอรหันต์นั่งเข้าพระสมาบัติที่โคนไม้ต้นหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถาดังนี้ท่านทั้งหลายจงดูทิดาช่างทองผู้สวยงามซึ่งตั้งอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดนางเข้าถึงธรรมที่ไม่วันไหวเข้าฌานอยู่ที่โคนไม้วันนี้เป็นวันที่แปด นางมีศรัทธาบวชแล้วเป็นผู้งามในพระสัตธรรมอันพระอุบลวันนาช่วยแนะนำแล้วทรงวิชาสามละมรตยูเสียแล้วภิกษุณีรูปนี้นั้นเป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นหนี้อบรมอินทรีย์แล้วสลัดโยคะได้หมดแล้วทำรรกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะครั้งนั้นเท้าสักกะจอมทวยเทพทรงเห็นเรื่องนั้นด้วยจักสุทิพย์แล้วทรงดำริว่าเพราะเหตุที่พระเถรีรูปนี้ภะษาสดาทรงสรรเสริญอย่างนี้ฉะนั้นจำเราและทวยเทพควรเข้าไปหาดังนี้แล้วทันใดนั้นเองก็เสด็จเข้าไปหา พร้อมด้วยถวยเทพชั้นดาววดึงทรงอภิวาสแล้วประคองอัญชลีประทับยืนอยู่เรื่องพระสุภากรรมารทีตาเถรีจบ